สียสาวยาเสียสาวใช่เคยได้ยินมันเป็นยังไงฮะก็แบบเหมือนไปให้เครื่องดื่มผู้หญิงผสมกินไม่รู้ตัวแล้วก็ทำให้หลับไปอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วแบบว่าคนกินอาจจะเคลิ้มเพราะว่าในตัวยาเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมีที่มันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจิตประสาทโอ้โหนี่น่ากลัวนะซึ่งอันเนี้ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขจากของกลางที่เขาจับได้นะเฉพาะที่จับได้ของกลางเนี่ยประมาณ300คดีครับแล้วประเด็นสำคัญคือพบแนวโน้มการใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยกรุงเทพเนี่ยครองแชมป์เลยคือบางทีพวกนี้ในสถานบันเทิงครับหรือว่าคนที่มีแบบปาร์ตี้อ่ะก็ใส่ๆบางทีแบบคนไม่ทันคิดชนไปชนกันมาใช่เพราะว่ามูลเหตุจริงๆเนี่ยในการใช้เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจาก300คดีนะครับก็คือในเรื่องของหวังล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมาดำหนึ่งครับถัดมาก็เป็นรูดซับอันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะผู้หญิงคุณผู้ชายอาจจะมีโอกาสโดนได้โดนรูดซับใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็จึงอยากที่จะเตือนนะครับทางสำนักงานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะออกมาเตือนว่าให้ระวังคนแปลกหน้านะคือเฉพาะน้องๆหนูๆเยาวชนนะครับว่าอย่าดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารจากคนแปลกหน้าเพราะว่าของพวกนี้มันผสมได้หมดแหละทั้งน้ำทั้งอาหารคือบางทีเราดูไม่ออกใช่ไหมกินไปนิดเดียวเนี่ยบางทีเคิมๆเดินเข้าห้องน้ำมืดๆเซ่ๆเขาก็มาบางทีก็เอาตัวเราไปใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างถ้าดูตัวเลขนะเขาบอกว่าดูแค่3ปีย้อนหลังนะครับย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ปี64แล้วกัน64เนี่ย300กว่าคดีนะครับ65ก็300กว่าคดี66เนี่ย400คดีโอ้โหส่วน67ตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณครึ่งร้อยแล้วอะเกือบ60คดีอันนี้คือเฉพาะที่ไปแจ้งนะเดือนไหนนะมกราคมพาเนี่ยแค่เนี้ย2เดือนเดือนกว่าแล้วบางคนเนี่ยที่อาจจะไม่กล้าไปแจ้งใช่ก็มีเยอะก็มีครับก็มีนะครับทีนี้ครับในส่วนของกลุ่มยาเสียสาวเนี่ยไปดูกันว่าในส่วนของลักษณะของเขาเนี่ยมันจะประมาณไหนก็อย่างคล้ายๆที่คุณต้นบอกแหละอันดับแรกก็คือยาตัวนี้นะครับฤทธิ์ของยาจะทำให้เกิดอาการมึนง่วงง่วงซึมไม่มีสติหรือสลบไปเลยครับทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุขนะครับประเด็นที่สองออกฤทธิ์ได้รวดเร็วคือไม่เกิน30นาทีหลังจากกินเข้าไปกินแป๊บเดียวประมาณไม่เกิน30นาทีอันตรายมากนะครับและ3ครับสามารถละลายในน้ำได้ดีครับ โอ้โหโดยเฉพาะในเครื่องดื่มนะครับทำให้คนดื่มไม่รู้ว่ามีการผสมลงไปยิ่งถ้าเกิดไปใส่พวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเพิ่มแอลกอฮอล์ก็เมาเข้าไปการออกฤทธิ์ไปอีกครับนะครับปกติ30นาทีอาจจะแค่15นาทีด้วยซ้ำครับเมาด้วยใช่ไหมใช่เลยแล้วก็มีผลข้างเคียงคืออาจทำให้เกิดการสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะจึงทำให้เหยื่อเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ดื่มไปแล้วพอออกฤทธิ์ปุ๊บอาจจำไม่ได้แล้วว่าอะไรเบลอๆไปเลยบางทีเหมือนแล้วก็น็อกไปเลยใช่มันรู้สึกตัวทีก็อาจจะถูกล่วงละเมิดหรือว่าถูกลูดซับไปแล้วใช่ครับแล้วซึ่งยาตัวนี้หลักๆประเด็นหลักๆของเขานะครับก็คือว่าเขาจะไปกดการระบบการหายใจของเราครับนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเขาบอกว่าถ้าทานในปริมาณมากหรือว่าได้รับเข้าไปในปริมาณมากอาจจะมีอาการโคม่าถึงเสียชีวิตใช่ใช่เพราะว่าบางทีไอสารเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันสารอะไรนักแต่แน่นอนว่าเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช่แล้วกินร่วมกับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้หนักแล้วก็การลักลอบหรือว่าการใช้จากคดี300กว่าคดีนะครับที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้น่ากลัวน่ากลัวนะครับฝากทางช่วยกันสอดส่องดูแลเนาะถ้าเจออะไรผิดสังเกตก็รีบแจ้งโดยเฉพาะน้องๆน้องๆแล้วก็เยาวชนนะที่เรียนกันอยู่นะครับหรือผู้ใหญ่ก็ต้องระวังกันไว้อย่ากินของคนแปลกหน้าครับ